คุณผู้ชมมาดูเรือประมงไม่เกี่ยวกับล่องน้ำในทะเลนะคะคืออินโดมาทำประมงที่ไทยแล้วก็มีสมาชิกเป็นอินโดแต่ว่าตกกลุ่มรักสาวไทยหนึ่งในสมาชิกอินโดตกกลุ่มรักแต่ว่าสาวไทยไม่เล่นด้วยปรากฏว่าเขามีกิริยายังไงเขาคลั่งรักขนาดไหนไปดูค่ะคือพูดไม่รู้เรื่องเลยนะคะเมาค่ะแล้วก็ไปอารวาสอยู่ห้องคนอื่นนะคะไม่ใช่ห้องสาวที่เขาหลงรักด้วยเป็นห้องใครก็ไม่รู้ไปทำลายข้าวของนะคะคุมตัวนายอิกบาลออกัสเตียนอายุ37ค่ะคนอินโดที่มาประจำเรือประมงไทยนี่แหละได้รับแจ้งว่าทำลายข้าวของในห้องเช่าแห่งนี้นะคะอยู่แถวพระประแดงสมุทรปราการขัดขืนการจับกุมโวยวายเป็นภาษาของเขาค่ะสุดท้ายแล้วก็ต้องพยายามจะคุมอารมณ์เขาให้ได้นะคะในห้องนี้เบียร์เกลื่อนเลยอ่ะห้องพักนี้เป็นของคุณเมย์นะคะหรือว่าคุณการธิดาอายุ23คือบอกว่าเรือที่อิกบาลเขามาทำงานเนี่ยจอดเทียบท่าอยู่ได้ประมาณ 2-3 วันแล้วค่ะหลังจากนั้นค่ะก็กินเหล้าแล้วช่วงค่ำประมาณ 4-5 ทุ่มได้จนกระทั่งถึงสายวันรุ่งขึ้นเอาประมาณว่ากินเหล้ายันหว่างละกันผู้ก่อเหตุก็เมาอารวาสโวยวายแล้วก็เหมือนมาบอกรักคุณเมย์นะแต่ถูกปฏิเสธแล้วจากนั้นก็ขึ้นไปที่ห้องใต้หลังคาซึ่งเป็นห้องพักของเพื่อนของคุณเมย์นั่นแหละค่ะไปรื้อพังข้าวของของเพื่อนคุณเมย์สุดท้ายก็แจ้งตำรวจมาจับนี่อารวาสพังข้าวของนิสัยแบบนี้ถามว่าสาวจะรับรักไหมอ่ะเออส่วนเจ้าของห้องที่ถูกรื้อนะชื่อว่านิลาค่ะเขาบอกว่าตาอิกบาลเนี่ยคุมตัวเองไม่ได้เลยอ่ะทำท่าเหมือนจะต่อยด้วยนะคะสุดท้ายแล้วก็ช่วยกันกอดรัดฟัดเหวี่ยงให้ลงมาด้านล่างให้ได้แล้วก็สุดท้ายแจ้งเจ้าหน้าที่อาการเขาเมาหนักมากถมน้ำลายไปทั่วด้วยค่ะสุดท้ายสั่งเมาแล้วก็ไม่รู้จะยังไงแล้วนายจ้างเนาะใต้ก๋งเรือว่ายังไงบ้างกับลูกจ้างตัวเองที่มีลักษณะแบบนี้นะคะแบบนี้สาวๆจะรักได้ไงไม่ได้ทำตัวไม่ดีอะเนาะครั้งรักสุดถ้าทำตัวดีๆก็ไม่แน่นะอาศัยความใกล้ชิดนิดนึงแล้วเดี๋ยวสาวก็จะใจอ่อนเองมาเรียนกับคุณปิ๊กมา ไม่ขนาดนั้น